ส่วนเรื่องต่อมาไม่รู้ว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าตัวเองผิดแต่ว่าคนที่โดนกระทำงงฉันทำผิดอะไรเคยไหมคะขับรถไปจอดติดไฟแดงซึ่งก็แบบหันซ้ายหันขวาอาจจะมองคนข้างๆบ้างปรากฏว่าคนที่ติดไฟแดงข้างๆเรามองหน้าใหม่อ่ะแล้วก็ชักปืนขู่หรือยิงเลยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูคลิปกันหน่อยค่ะเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดค่ะที่สี่แยกก็จะเห็นผู้เสียหายขี่มอเตอร์ไซค์มาแน่นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีวัยรุ่นชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันแล้วไปติดไฟแดงกันค่ะคุณผู้ชมคะจังหวะที่ติดไฟแดงอยู่แล้วเหมือนกับมีการพูดคุยอะไรกันสักพักนึงนี่คนก่อเหตุมาซ้อนกัน2แล้วหลังจากนั้นพอไฟเขียวก็แยกย้ายกันไปแต่มันมีดีเทลนอกเหนือจากภาพกล้องวงจรปิดจับภาพได้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เสียหายค่ะคุณนนทเกียรติอายุ30ปีบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่12กันยายนตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปติดไฟแดงมีวัยรุ่น2คนติดไฟแดงเหมือนกันจอดข้างๆกันแล้วมันก็ธรรมดาทั่วไปแล้วก็มองซ้ายมองขวาอะไรแบบนี้ปรากฏว่าเขามาหาเรื่องผมเฉยบอกว่าคนซ้อนท้ายนะคล้ายๆกับคนเมาด้วยมองมาที่เขาเลยแล้วก็ตะโกนถามว่ามึงมองอะไรเล็งหันซ้ายหันขวาถามเราหรือเปล่าวะก็ไม่ทันเรายังไม่ทันคิดอะไรเลยใช่ก็แบบถามผมแล้วครับนี่เขาก็ยังใจดีที่เสือไปคุยด้วยนะอีกฝ่ายก็เลยบอกมึงนั่นแหละจากนั้นชักปืนมาเลยค่ะแล้วก็เล็งเหมือนจะยิงเขาแบบนี้ณตอนนั้นรีบพูดขอโทษผิดอะไรหรือเปล่าไม่รู้เราไม่รู้หรอกแต่ขอโทษเอาไว้ก่อนสักพักหนึ่งไฟเขียวทั้งสองคนก็พากันขี่ไปที่สะพานพระราม4มุ่งหน้าไปชัยพฤกษ์ฟังหน่อยค่ะจอดรถเหมือนกักผมไม่ให้ออกซึ่งคนหลังเขาอาการเขาเหมือนคนเมายานะครับแล้วเขาก็มองหน้าผมก็ไม่ได้มองอะไรเขาก็ก้มหน้าก็เห็นว่าเมายาเขาก็ทำเป็นควักที่เสื้อครับก็ไม่ทราบว่าเขาควักอะไรเขาก็มองผมก็ไม่มองสักแป๊บนึงเขาก็ตะโกนมาว่ามึงมองอะไรผมก็ตกใจว่าผมก็เลยถามว่าผมเหรอเขาบอกมึงอ่ะเป็นอะไรเป็นอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่างั้นผมขอโทษนะผมบอกผมขอโทษถ้าผมไม่มองผมขอโทษแล้วก็ไฟเขียวพอดีอะครับรถก็เริ่มไหลไปปุ๊บเขาก็หันมาเขาถามเป็นใครเขาควักปืนออกมาชี้หน้าผมเขาชี้หน้าผมบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์หลบโอ้ตกใจสิคะขับรถไปท้องถนนนะแล้วอยู่ๆมีคนแบบว่าชักปืนมาใส่เราแบบนี้ไม่รู้ว่ารถยนต์คันที่ขับตามหลังมีภาพจากกล้องหน้ารถหรือเปล่าจังหวะที่เขาชักปืนแบบนี้ประสานมามอบให้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะผู้เสียหายคุณนนทเกียรติเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.ปากเกร็ดแล้วค่ะอยากจะให้ตามตัววัยรุ่นทั้งสองคนมาดำเนินคดีเพราะว่าเอาจริงๆก่อเหตุก็อุกอาจกลางสี่แยกไฟแดงแบบนี้และที่สำคัญค่ะเขาไม่มีเหตุผลเลยกับการกระทำแบบนี้เป็นบุคคลอันตรายกลัวจะไม่ปลอดภัยค่ะก็ฝากไปยังผู้ก่อเหตุด้วยมามอบตัวดีกว่าโทษหนักจะได้เป็นเบาค่ะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8